สวัสดีอาจารย์ผู้ควบคุมที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของน้ำไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราไปเสียเหงื่อมากๆนะคะถ้าเราไปดื่มน้ำที่มีโคลานะคะเครื่องดื่มที่มีประเภทโคลาหรือพวกที่มีแอลกอฮอล์นะคะนักเรียนจะทำให้ร่างกายเป็นไงคะสูญเสียน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราหมดสติไปได้นะคะเนื่องจากเป็นไงร่างกายนั้นมีการขับน้ำออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูดกลับน้อยลงนะคะไม่มีการดูดกลับก็จะทำให้ร่างกายเป็นไงคะสูญเสียน้ำนะคะน้ำไม่เพียงพอก็จะทำให้หมดสติไปเหมือนอย่างสมชายในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมจบปริญญาตรีมาใหม่ๆเป็นไงคะกำลังดีใจนะคะกะจะเอาใบประกาศมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็กะจะทำตกแต่งบ้านให้สวยนะคะดูดีแต่เป็นไงเนื่องจากเป็นไงสูญเสียน้ำนะคะเขาอาจจะเวลาขณะที่เขาอาจจะสนุกกับเพื่อนตอนเรียนอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมแต่ขณะที่สนุกกับเพื่อนดื่มน้ำโคลานั่นเราไม่ได้ออกกำลังกายเราไม่ได้สูญเสียเหงื่อนะคะเราก็พักผ่อนไม่เป็นไรนะคะไม่ถึงกับหมดสติแต่นี่เป็นไงนักเรียนกลับมาไปค้นต้นไม้เหงื่อก็ออกนะคะแล้วก็น้ำหนักลดลงถึง3กิโลใช่ไหมนะคะทำให้หมดสติได้นะคะเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายไปแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับทางเดินระบบขับถ่ายนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราไปดูสาระการเรียนรู้นะคะนักเรียนสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้ก็จะอยู่ในเกี่ยวกับสำรวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูลนะคะความผิดปกติเกี่ยวเนื่องจากโรคเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของน้ำนะคะหรือความผิดปกติเกี่ยวเนื่องกับไตแล้วก็โรคของไตพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเรานี่ไม่อาจที่จะอดน้ำนะคะได้นานเท่ากับอดอาหารนะคะเราอาจจะอดตายได้นะคะใน1อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของน้ำก็จะถูกขับออกนั่นเองทำไม1อาทิตย์เราอดน้ำแล้วเราถึงกับตายนะคะเพราะเราต้องสูญเสียน้ำไปไหนบ้างหายใจสูญเสียทางเหงื่อทางปัสสาวะทางอุจจาระนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เราถึงแก่ชีวิตได้นะคะถ้าเราไม่ดื่มเข้าไปทดแทนได้ทดแทนก็จะทำให้ถึงแก่ชีวิตเหล่านี้ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะว่าสำรวจตรวจสอบสืบค้นนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะสำรวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูลหรือสรุปเกี่ยวกับความผิดปกตินะคะที่เกี่ยวข้องกับไตหรือโรคของไตพวกนี้นะคะเกี่ยวกับไตการรักษาสมดุลของน้ำแล้วก็สารต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในไตนักเรียนมีหน้าที่ในการกรองนั่นเองนะคะเหมือนเครื่องกรองน้ำนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเครื่องกรองน้ำเกิดเป็นไงเกิดตันก็คือกรองน้ำไม่ออกหรือเครื่องกรองน้ำเสื่อมน้ำที่กรองออกมาเป็นไงก็จะไม่ใสเพราะฉะนั้นในร่างกายมนุษย์เราก็เหมือนกันเวลาหมอเขาจะตรวจโรคนะคะเขาก็จะเอาน้ำปัสสาวะมานะคะเพราะฉะนั้นการตรวจปัสสาวะก็จะทำให้ทราบข้อมูลนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสมดุลของสารบางชนิดในร่างกายแล้วก็ความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของร่างกายนะคะซึ่งจะมีความสำคัญต่อการวินิจฉัยของโรคของแพทย์ต่างๆนะคะเพราะนักเรียนจะทราบได้อย่างไรนะคะเวลาที่จะต้องไปถ่ายปัสสาวะเราก็จะรู้สึกปวดนะคะนั่นก็คือการปวดปัสสาวะเราก็สามารถที่จะกลั้นไว้ได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับการติดเชื้อนักเรียนในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะถ้ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนักเรียนเราจะพบบ่อยในเพศหญิงเพราะผู้หญิงชอบจะอั้นเอาไว้ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำไมผู้หญิงจึงมักจะเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียแต่ผู้ชายจะไม่เป็นเพราะอะไรนักเรียนเพราะผู้หญิงช่องปัสสาวะกับช่องขับถ่ายเป็นไงอยู่ใกล้กันโอกาสที่จะ
ติดเชื้อจากอุจจาระมาอยู่ที่ช่องปัสสาวะได้นะคะแต่ของผู้ชายเขาอยู่ห่างกันนะใช่ไหมนี่คือหลักความจริงนะคะนักเรียนการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะผู้หญิงจะบ่อยนะคะจะมีโอกาสติดเชื้อนะคะก็เนื่องจากสรีระไม่เหมือนกันนะคะในร่างกายเรานักเรียนไตนั้นทำหน้าที่กรองใช่ไหมเราทราบอยู่นะว่าโรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะนะคะนักเรียนเส้นทางที่ปัสสาวะผ่านไปก็คือที่เรารู้จักดีก็คือไตก็คือนิ่วก็คือเป็นแล้วเป็นไงปัสสาวะไม่ออกแต่ปวดปวดแต่ถ่ายไม่ออกนะคะเนื่องจากเป็นไงที่นักเรียนบอกว่าทางมันตันเนื่องจากตันมีหินก้อนนิ่วไปอุดนะคะนิ่วเนี่ยจะแข็งมากนักเรียนเหมือนก้อนหินนะคะไปอุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีอะไรเขาหมอเดี๋ยวนี้ก็จะเริงขึ้นก็จะทำไงสลายนิ่วนะคะใช้เครื่องสั่นไปนิ่วก็จะสลายแล้วก็ออกมากับพร้อมปัสสาวะนะคะนี่ดูนิ่วก็จะอยู่ทางเดินเหล่านี้นะคะนิ่วนะคะนิ่วที่โอกาสที่จะเป็นนะคะทางเดินเหล่านี้นั่นเองนะคะหรืออย่างนี้นักเรียนดูหัวปล่อยอัลตราซาวด์นะคะก็คือให้มีการสั่นสะเทือนนิ้วนี้เป็นไงก็จะหลุดออกมานะคะนิ้วก็จะหลุดออกใช้เครื่องดูดก็สามารถที่จะดูดออกนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพนี้นะกรณีที่เป็นนะคะนักเรียนดูกรณีที่เป็นนิ้วนักเรียนดูจะมีอาการปวดท้องนะคะเนี่ยดูลักษณะนะคะที่จะเป็นทางเดินต่างๆนักเรียนดูเนี่ยที่เป็นลูกนิ้วนะคะนักเรียนลูกก้อนหินที่เป็นอยู่นะคะนี่ถ้าไปเป็นถึงขนาดนี้เป็นไงอาการหนักนะคะเวลานักเรียนดูเราจะปวดเมื่อไรปวดนิ้วเมื่อนักเรียนดูภาพนี้กล้ามเนื้อมันบีบตัวอันนี้เป็นไงนั่งสบายกล้ามเนื้อคลายตัวนะคะถ้าบีบตัวไปเจอนิ้วมันก็ปวดเจ็บนะคะถ้าคลายตัวเราก็นั่งสบายนะคะมันอันนี้คือนิ้วที่เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์เรานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้ป่วยก็จะมีอาการอย่างนี้นักเรียนกรณีอย่างนี้จะมีอาการหมดแรงนะคะจะมีอาการหมดแรงนั่นเองนะคะก็คือกรณีรับน้ำเข้ามากกว่าขับน้ำออกน้อยกว่าพวกนี้จะทำให้เกิดอาการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เรารับน้ำเข้าไปแต่เราไม่สามารถที่จะปล่อยออกมาได้นิ่วมันก้อนหินเนี่ยไปตันนะคะอันนี้เกิดจากการสะสมนักเรียนค่อยๆทีละนิดทีละนิดแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพบแต่นิ่วแต่เล็กๆก็ทำลายได้ง่ายถ้านิ่วโตนักเรียนต้องผ่าตัดนะคะผ่าตัดเข้าไปเพราะฉะนั้นนิ้วในไตนักเรียนดูนิ้วจะเป็นที่ไหนบ้างเป็นในไตเป็นในท่อน้ำดีท่อไตพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูความผิดปกติเกี่ยวเนื่องกับไตแล้วก็โรคของไตนะคะโรคนิ้วนี่เกิดจากการที่ตะกอนของแร่ธาตุต่างๆนักเรียนบอกว่าเกิดจากการสะสมนะคะการสะสมมันต้องสะสมมานานเรานักเรียนจะเห็นว่าเด็กทารกเด็กป.1 2 3จะไม่มีโรคนิ่วนะคะจะเป็นเมื่ออายุมากขึ้นเกิดการสะสมไว้นะคะสะสมตะกอนทีนี้บางคนชาวบ้านเขาจะบอกว่าดื่มน้ำสกปรกนะคะน้ำที่มีตะกอนนะคะน้ำไม่ใสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้น้ำจะดื่มต้องกรองซะก่อนนะคะที่มีแร่ธาตุต่างๆนะคะในปัสสาวะไม่ละลายนะคะมันไม่ละลายแต่มันรวมตัวกันเป็นก้อนไปอุดตามทางเดินปัสสาวะนะคะอันนี้คือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับไตนะคะจะมีมากมายหลายโรคที่เรารู้จักกันมากก็คือโรคนิ่วนะคะเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะนักเรียนมีหลายโรคด้วยกันนะคะที่เรารู้จักดีก็คือโรคนิ่วนะคะหรือเขาบอกว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากร่างกายเรากรองหรือกำจัดแร่ธาตุออกมามากอาจจะเกิดจากการอักเสบนะคะแล้วก็ทำให้มีการจับตัวของผลึกเป็นก้อนนิ่วได้นะคะอย่างนิ้วเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำสะอาดมากๆอาจจะช่วยทำให้ก้อนนิ้วเป็นไงเล็กลงนะคะค่อยๆ
ค่อยๆละลายเล็กลงนะคะเหมือนเราก้อนน้ำตาลกรวดใส่ในน้ำคนๆๆมันก็ค่อยๆเล็กลงนะคะหรืออาจจะหลุดออกมากับน้ำปัสสาวะนะคะนักเรียนถ้าใครหลุดออกมากับน้ำปัสสาวะถือว่าโชคดีนะคะก็โชคดีไม่ต้องไปหาหมอผ่าตัดนะคะหรือน้ำไปทำให้เกลือแร่ต่างๆไม่สามารถที่จะตกตะกอนได้เราจะพบว่าการเป็นนิ่วนั้นพบบอกว่าการเป็นนิ่วมักจะสัมพันธ์กับการกินอาหารด้วยนะคะใครที่ชอบกินผักบางชนิดเช่นผักอะไรที่เป็นโรคนิ่วได้ผักชะพลูนะคะรู้จักไหมที่เขากินกับเมี่ยงคำชะพลูนะคะกินมากไม่ดีนะคะนักเรียนหรือผักโขมพวกนี้กินมากก็ไม่ดีนักเรียนถ้าเรากินมากในที่นี้กินทุกวันทุกวันมีโอกาสเป็นนิ่วนะคะเพราะว่าผักพวกนี้จะมีสารออกซาเลตปริมาณสูงมีโอกาสที่แปรเป็นนิ่วได้มากกว่านะคะกินได้จะอย่ากินมากนี่อันนี้คือนิ่วนะที่หมอเขาเวลาผ่าตัดที่จะเอาออกมานะคะเนี่ยก้อนนิ่วนักเรียนดูเกิดจากการสะสมนะคะพบสาเหตุการเป็นนิ่วเรามาดูนะสาเหตุนักเรียนสาเหตุการเป็นนิ่วจะมีความสัมพันธ์กับการโภชนานะคะนักเรียนอันนี้ผักโขมผักโขมอันนี้ใบชะพลูรู้จักนะกินกับเมี่ยงคำอร่อยหอมทำหอมหมกก็อร่อยนะคะครูก็ชอบแต่กินทุกวันไม่ดีนักเรียนนานๆครั้งได้นะคะเพราะผักพวกนี้จะมีสารพวกออกซาเลตสูงนะคะเพราะฉะนั้นบริโภคผักใบเขียวบางชนิดนะคะจะพบว่าซึ่งหาเก็บได้ง่ายผักพวกนี้จะอยู่รอบๆ บ้านเรานะคะทำให้มีโอกาสเป็นนิ่วได้ง่ายการรักษานิ่วทำไงใครมีญาติพี่น้องเป็นนิ่วทำไงไปหาหมอหมอทำไงนั่นอาการหนักหมอก็จะใช้ผ่าถ้าไม่มากหมอทำไงสลายนิ่วนะคะสลายเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งแล้วส่วนใหญ่จะใช้วิธีสลายนิ่วใช้คลื่นที่มีความถี่สูงก็คือสั่นที่มีอัลตราซาวด์นะคะคลื่นที่มีความถี่สูงก็จะทำให้นิ่วเป็นไงเล็กลงแล้วก็ออกมากับน้ำปัสสาวะนะคะเดี๋ยวมีภาพให้ดูวิธีสลายนิ่วนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนทราบแล้วเป็นไงไม่กล้ากินแล้วกินได้แต่อย่ากินประจำนะคะแม้ทุกวันกินแต่นี่ทุกวันก็กินแต่ผักโขมเพราะว่ารอบบ้านมีนะคะไม่ดีดูนักเรียนเนี่ยสลายนิ่วเนี่ยคนนี้นอนสลายนิ่วอยู่นิ่วที่ออกมาดูนี่คือภาพที่นิ่วออกมานะเล็กๆอยู่นะคะเนี่ยหมอกำลังให้สลายนิ่วอยู่ท้ายอัลตราซาวด์นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของแพทย์นะคะถ้าไม่มากหมอก็ใช้ยาเข้าไปหรือผ่าตัดหรือสลายนิ่วนะคะโดยใช้คลื่นที่มีความถี่สูงปล่อยเข้าไปมันก็จะสั่นนะคะเขาเรียกว่าอัลตราซาวด์นะคะเป็นภาพที่การสลายนิ่วนะคะเพราะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าโรคนี้สามารถที่จะป้องกันได้โดยรับประทานอาหารประเภทโปรตีนประเภทเนื้อนมไข่นะคะแล้วก็ถั่วดื่มน้ำสะอาดวันละมากๆอาจจะทำให้ก้อนนิ่วเป็นไงเล็กลงได้นะคะทำให้ก้อนนิ้วเล็กลงที่มีอยู่ออกมาพร้อมกับปัสสาวะได้นะคะเพราะฉะนั้นแร่ธาตุก็ไม่มีโอกาสที่จะตกตะกอนเพราะมีการขับถ่ายเร็วเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารพวกออกซาเลตสูงนะคะผักโขมผักชะพลูนะคะอย่าไปกินมากๆหรือกินทุกวันนะคะกินมากในทีนี้ก็คือกินทุกวันนะคะโรคเกี่ยวกับไตนักเรียนนอกจากนิ่วแล้วมีอะไรอีกที่น่ากลัวที่สุดก็คือไตวายนะคะไตวายก็คือไตมันเป็นไงมันไม่ทำงานมันไม่กรองแล้วนะคะวายนะคะนักเรียนไตนี่ไม่สำคัญไม่ต่างจากหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นไตที่ไม่ทำงานหรืออย่างไรนักเรียนจะมีการล้างไตใช่ไหมครั้งหนึ่งนักเรียนหลายสตังค์นะคะหลายสตางค์บางแห่งเป็นไงไปโรงพยาบาลที่เก็บค่าแพงๆเป็นล้านนะคะล้างไตครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโรคไต